สวัสดีค่ะวีค3เร็วเหมือนกันเนาะดูเหมือนเยอะเยอะไหมให้ไปทีละนิดทีละนิดแต่ทีนี้ดูเหมือนเซสชันมันจะเริ่มยาวขึ้นนิดนึงละเพราะว่าเหมือนเรามาเริ่มต่อประโยคพอเรามาเริ่มต่อประโยคเนี่ยมันจะต้องทำความเข้าใจคือวีเป็นห่วงอยากให้มีความเข้าใจก็เลยดูมันจะยืดยาวไปกว่า10นาทีหน่อยนึงแต่พยายามจะไม่ให้มันเยอะมากไปกว่า15นาทีเนาะเพราะรู้เข้าใจกันว่าเวลาทุกคนมีค่าเนาะไม่เราก็ยุ่งกันแต่ว่า10 15นาทีน่าจะโอเคเนาะค่ะวันนี้เราเดี๋ยวขอย้อนกล่าวไปของอาทิตย์แรกก่อนเนาะเหมือนทบทวนเพราะว่ามันจะเป็นขั้นๆตอนนี้มันจะเริ่มค่อยๆเพิ่มระดับละคือตอนที่เราเริ่มกัน week 1 session 1เนาะเราเริ่มจากง่ายๆกันคือ I คือใครซึ่งปกติแล้วเนี่ยพวกเราจะเรียนจากโรงเรียนกันอยู่แล้วจะง่ายแต่ทีนี้วีจะใช้วิธีใช้จิตใต้สำนึกแล้วเอาท่องเอาเร็วๆโอเคนะทีนี้เรามาทวนกันบท session ที่1 week 1 session แรกเราเรียนเรื่อง I am you are we are they are he is she isIt is ใช่ไหมคะแล้วพอเราคุ้นเยอะๆ week ที่1 week 1 session 2เราเริ่มมาใช้คำเติมว่า I am อะไรอย่างเช่น I am good you are great we are excellent they are amazing he is fantastic she is beautiful it is fineใช่ไหมตรงนี้วีจะไม่ทวนเยอะเอาเป็นแค่ทวน roughly ทวนคร่าวๆนะคะพออาทิตย์ที่3ไม่ใช่อาทิตย์ที่3อาทิตย์ที่1 session 3เราก็มาใช้คำกลับกันละระหว่างพอเราจะเริ่มเป็นใช้คำถามว่า I ใช้กับอะไรถ้าเป็นประโยคคำถามก็ยังเพียงแต่พลิกเนาะพลิกจากตัว1ตัว2เนี่ยก็พลิกไปก็เป็น I am ก็เป็น am IYou are ก็เป็น are you We are ก็เป็น are we They are ก็เป็น are they He is ก็เป็น is he She is ก็เป็น is she It is ก็เป็น is it ใช่ไหมคะทีนี้นั่นคือ week 1ผ่านไปแล้วง่ายๆง่ายที่สุด week 2เรามาเริ่มกันโดยใช้คำว่า do กับ does เพราะว่านอกจาก am is am is am are ที่ใช้กับ are ประธานทั้งหมดยังเรายังใช้คำว่าดูอีกด้วยแต่วีจะไม่เจาะลึกตรงนั้นจำได้ไหมเพราะว่าตรงเนี้ยเราเรียนกันได้เข้าคอร์สที่ไหนเขาก็สอนหรือไปเวลาที่เรียนภาษาอังกฤษมากก็จะสอนกันหมดแต่วีจะใช้อีกวิธีหนึ่งเลยก็คือเหมือนใช้อย่างที่บอกจิตใต้สำนึกจำคล่องแล้วก็ไม่เครียดอย่าไปเครียดมันอย่าไปพยายามแบบนึกจำพอเวลาถ้าเรานึกจำเมื่อไหร่เราจะใช้ conscious คือสติทันทีแล้วเมื่อใส่ใช้ conscious เดี๋ยวที่มันจะยากแต่ถ้าเราปล่อยวางๆแล้วสนุกเหมือนร้องเพลงอ่ะจำได้ไหมบางทีร้องเพลงอะไรก็แบบร้องอื่นๆไปตามเข้าไปอยู่ๆเราก็จำได้แล้วก็ร้องได้โอเคนะนั่นคือวิธีใช้จิตใจสำนึกนะคะ week ที่ I do กับ does session 1 week 2 session 1เราเรียน do I ก็หมายถึง I do IDo you do? Do you? We do? Do we? They do? Do they? He does? Does he? She does? Does she? It does? Does it? Okay, นะนั่นคืออันที่สองที่เราคล้ายๆเรามาเติมอีกหน่อยนึงว่า Do you like it? Do you like this? Do you like that? Does he like it? Does she like it?Does it feel good? Does that ที่บทที่ session 1ใช่ไหมคะพอมา session 2 session ที่2ของอาทิตย์ที่2 week 2 session 2เราก็มาเจาะกันตรงที่ในเรื่องของใช้คำว่าใช้ do you like แต่เราเติมกรรมเข้าไปก็คือตัวเราหมายถึงเรามาเริ่มเจาะแล้วว่าตัวเรานอกจากเป็นประธานแล้วยังเป็นกรรมได้ก็คือI ก็เป็น me Do you like me Do you like me You จากเป็นประธาน you ก็เป็น you Do they like you Do they like you We พวกเราก็เป็น Do they like us ใช่ไหม Do they like us
ถ้าเราถามว่าเรากลุ่มนั้นล่ะเราชอบกลุ่มนั้นไหม Do we like them หรือว่าถ้าเราถามเขาผู้ชายเราก็ Does he like them หรือถ้าเราถามผู้หญิง Does she like them ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราถามว่าเราชอบคนเดียวเป็นคนเดียวเนาะผู้ชายคนนี้ไหม Do we like him Do we like her แต่ถ้าเราถามว่าผู้หญิงคนนี้ชอบผู้ชายคนนั้นไหม Does she like him หรือถ้าเราถามกลับกันผู้ชายชอบผู้หญิงคนนี้ไหม Does he likeher ถามว่าผู้หญิงคนนี้ชอบสิ่งของนี้ไหม does she like it โอเคนะเพราะนั้นตรงเนี้ยฝึกแล้วก็สลับลองแต่งขึ้นมาแล้วใส่คอมเมนต์มาถ้าไม่เข้าใจให้วีตรวจได้แล้วก็จะช่วยโอเคนะคะทีนี้ตอนนั้นอันนั้นคือ session 2ของ week 2พอมา session 3เราแต่งประโยคใหญ่ขึ้นโดยที่ใช้ไอสิ่งที่เรียนรู้ทั้งหมดจาก week 1กับ week 2มาคล้องยองกันแล้วมาเพิ่มเติมในเรื่องของการแนะนำตัวคือตัวฉันเนี่ยชื่อของฉันคือไม่ใช่แค่ I ละแต่ชื่อของฉัน my name ชื่อของฉันใช่ไหมตัวคุณคือไม่ใช่แค่คุณคือ you แต่เป็นชื่อของคุณ your name โอเคนะทีนี้ชื่อของเราชื่อของกลุ่มเรา our name ชื่อของกลุ่มเขาTheir name ชื่อของของคุณผู้ชายของเขาของผู้ชายคนนี้ his name ชื่อของคุณผู้ชาย his name ชื่อของคุณผู้หญิงคนนี้ her name ชื่อของสิ่งนี้หรือต้นไม้หรือสัตว์ its name โอเคใช่ไหมแล้วเรามาแต่งประโยคนอกจากหมายถึงฉันชื่ออะไรแล้วยังบอกว่าฉันทำอะไรด้วยอย่างเช่น my name is VerenaAnd I am a teacher. You are a student. Your name is Cassandra, and you are a student. จำได้ไหม? Okay. ตรงนี้ย้อนกลับไปดูเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวถ้าซ้ำยาวเดี๋ยววิดีโอนี้มันจะยาวเกินเอานะคะทีนี้เรามาพูดตอนนี้เรามาเริ่มบทที่ week 3 week 3 session 1เราจะเริ่มเรียนกันเรื่อง what นะคะคืออะไรอะไร what คืออะไร what is it มันคืออะไร what is this นี่คืออะไร what is that นั่นคืออะไร what is your name คุณชื่ออะไร what is his name เขาชื่ออะไร what is her name ชื่อของเธอคืออะไรชื่ออะไร what is it name หมายถึงว่าถามหมาตัวนี้ชื่ออะไรหรือแมวตัวนี้ชื่ออะไร what is it namenะคะแล้วขอเติมขึ้นไปอีกนิดนึงนอกจากบอก what is คืออะไรแล้ว what is it หมายถึงเราถามว่าไอเนี่ยมันคืออะไรเราอาจจะถามต่อไปได้ว่ามันใช้เพื่ออะไรอย่างเช่น what is it it is a pen what is it for มันใช้ทำอะไรIt's for. It is for. หรือใช้ apostrophe s ง่ายๆ It's for writing. ใช่ไหม แล้วถ้าเราถือหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งเราจะถามว่า What is it? It's a book. What is it for? It's for reading. ใช่ไหมคะ แต่ถ้าเป็น notebook เรายกโน้ตบุ๊กขึ้นมาเราก็ถามว่า What is it? It's a notebook. What is it for? It's forwriting on ถ้าอย่างเมื่อกี้นิดนึงเราพูดว่า what is it for หมายถึงปากกา it's for writing สำหรับเขียนถ้าเราใช้โน้ตบุ๊กหรือกระดาษอะไรเงี้ยเราอาจจะพูดว่าเราอาจจะใช้เหมือนกันคือ what is it for เราอาจจะเหมือนกันว่าพูดตอบเหมือนกันว่า it's for writing but ถ้า it's for writing เหมือนจะใช้ปากกาเนาะเพราะนั้น it's for write it on หมายถึงเขียนบนกระดาษ what is for write it onเอานะแล้วลองไปหามาอะไรก็ได้ใกล้ๆตัวอย่างเช่นนั่งรถไปเห็นรถขับรถผ่าน What is it? It's a car. What is it for driving? ง่ายๆเนาะแต่งขึ้นมาแต่ทำให้มีความคุ้นเคยแล้วก็เพิ่มขึ้นโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันเซสชั่นถัดไปเอาเป็นว่าตอนนี้เอาแค่ตรงนี้ก่อน What is it? What is it for?นะจะได้ไม่ต้องยาวเพราะเมื่อกี้ทวนเยอะ
ใช่ไปอย่างเวลาเริ่มต้นจะให้ทีละนิดก่อนแล้วพอเราเติมไปตอนที่มาเอาประโยคหรือคำมารวมกันเดี๋ยวมันจะใหญ่ขึ้นแต่ถ้าให้ไปใหญ่ๆทีเดียวเดี๋ยวมันจะนึกไม่ออกแล้วอีกอย่างมันจะทำให้สับสนเพราะว่าเราจะเอาเราอย่างที่บอกเราจะเอาง่ายๆโอเคนะคะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนสนับสนุนกันนะคลิกไลค์ subscribe คลิกไอ้กระดิ่งจะได้รู้ว่าวิดีโอมาแล้วแล้วก็บอกต่อกันด้วยช่วยแชร์หน่อยถ้าเห็นว่าใครเขาอยากจะเรียนแล้วไม่มีทุนไม่มีอะไรไม่สามารถจะไปเรียนที่ไหนได้วีให้เนี่ยเป็นวิทยาทานเป็นธรรมทานเพราะนั้นนะช่วยบอกต่อกันด้วยแล้วเขียนคอมเมนต์มาอยากจะเรียนอะไรสอนเร็วไปไหมสอนช้าไปไหมง่ายไปไหมยากไปไหมบอกกันด้วยโอเคนะคะแล้วค่อยเจอกันบทเรียนที่2หมายถึงอันนี้ยังเป็น week 3อยู่session 2 coming up โอเคนะแค่นี้ค่ะ